1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม